ยินดีด้วยครับกับรักเอราวัณนะฮะคว้าชัยชนะเป็นครั้งที่2ของวันลุมพินีแล้วนะครับผมไปดีที่เจ็บตัวด้วยนะครับก่อนหน้าการชกรู้ว่าจะต้องเจอกับมหาสมุทรเตรียมตัวไงครับก็เตรียมตัวมาพอสมควรตอนที่ชกมวย5ยกนี่เราเคยเอาชนะเข้าไปแล้วครับนะครับมวยนี้มาเจอ3ยกคิดว่าจะง่ายกว่าเดิมหรือยากกว่าเดิมก็ปกติครับแล้วก็วางแผนมาพอสมควรแล้วก็ไอ้ล่างแล้วก็มาปล่อยกันหมดแล้วก็เล่นทองอ่าฮะยกแรกนี่เป็นไปตามแผนทุกอย่างเลยใช่ครับเล่นงานขาก่อนใช่พลาดโดนศอกมองไม่ทันครับไม่ทันนะแต่ยกแรกนี่ก็ได้นับ8ได้นับครับช็อตนั้นเป็นไงก็จะดีใจก็ดีใจบ้างไม่ดีใจบ้างก็อยากลุกขึ้นมานะอะไรแบบนี้ดีใจอยากลุกมานะอ่าฮะเดี๋ยวกินเกียร์เจ็บตัวเดี๋ยวคนลุกหมาก็ได้แพ้ครับนะฮะแต่ช่วงของปลายยกแรกนี่เขาก็พยายามที่จะเน้นเตะก้านคอมากขึ้นแล้วก็แทงเข่าหนักๆใช่ครับเพราะเขาสูงไปครับตอนนั้นเป็นไงบ้างเลยในช่วงของปลายยกแรกโดนปลายแล้วที่โดนก้านคอผมเริ่มตาซ้ายมันมึนตอนที่โดนศอกนะครับมันมึนข้างนึงเนี่ยด้านขวาครับใช้งานปกติก็ตอนนั้นพอมันหมุนข้างนึงติ้วๆก็พอยกการออกเข่าก้านคอปกติติดการด้วยโดนด้วยนิดนึงก็เอ็นไปเอ็นมาตามแข้งเขาเลยครับก็คือเตียนอยู่เย็นไปเหมือนกันจนกระทั่งมาถึงเกมในยกที่2ครับออกมานี่ยังไงก็เดินอัดเลยครับพ่อลุงยังไงครับเราต้องเดินอัดแล้วเพราะเราตาเราไม่ดีด้วยก็ใส่ก่อนดีกว่าอ่าฮะเอาได้หมดเลยก็คือต้องพยายามที่น็อกให้ได้แล้วล่ะถ้าน็อกไม่ได้เดี๋ยวยก3เราจะลำบากยก3ค่อยวางแผนแต่ยก2นี่ก็ถือว่าก็เกมของเราเป็นเกมของเราเลยใช่ครับก็โดนแล้วก็ยก2น่าจะได้นับด้วยครับใช่ก็โดนแข้งซ้ายแล้วซี่โครงครับอือหือไปเต็มหมดเต็มชายโครงเลยตอนนั้นในใจคิดยังไงก็อย่าลุกขึ้นมาอย่าลุกขึ้นชี้อย่าลุกมานะฮะแล้วเขาลุกมาก็ยันเลยครับก็ไม่ลุกแล้วไม่ลุกแล้วก็เรียบร้อยเลยนะครับก็ไฟนี้เป็นอีกไฟนึงที่ได้โบนัส 350,000 2ครั้งแล้วนะ2ไฟนึงก็รวมกันก็ 700,000 แล้วนะเอาตังค์ไปทำอะไรฮะผมก็ให้พ่อแม่ส่วนนึงแล้วก็เป็นฝากครับแล้วก็ไปหลานนะอะไรเนี่ยยากใหญ่อะไรพวกเนี้ยอื้อหือไฟนี้คิดว่าตัวเองมีข้อบกพร่องอะไรผมอ่ะครับครับน่าจะมีลูกประมาทด้วยต้องไม่เชิญแล้วก็เราไม่เห็นนะว่าโศกมาจากไหนน่าจะมือตกหรือเปล่าต้องไปดูคลิปก่อนครับผมเพราะตอนนั้นเราก็ทำเต็มที่ของเราแล้วเราไม่รู้ว่าเราทำได้แบบไหนครับนะพร้อมหรือยังที่จะขึ้นวันใหญ่หรือว่ารออีกหน่อยถ้าเป็นโปรโมเตอร์เลยครับได้หมดครับนะถ้าได้ครับขึ้นได้ก็ดีได้ครับผมครับวันนี้ชกเวทเท่าไหร่16ครับไม่ที่เขากำหนดร้อยเท่าไหร่เนาะที่ของวันอะ126นะฮะก็ถือว่าน้ำหนักก็ยังน้อยอยู่ว่างั้นไม่ถึงครับผมแฟนครับเชียร์เรารักเยอะมากเลยอยากจะบอกอะไรพวกแฟนคลับบ้างก็ช่วยเชียร์ไปตลอดนะครับก็ทำเต็มที่ทุกไฟนะครับเป็นนักมวยขี้เขินยิ้มแบบนี้นะครับแต่ความจบก็ไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่ทำหน้าดูก็ไม่ดูก็ชกไปแบบนี้ครับก็ช่วยเชียร์ตลอดนะครับโอเคครับก็แสดงความยินดีด้วยครับ